เรื่องราวของสาวมะนาวและกวินค่ะสถานะชัดเจนต้องบอกว่าเปิดเผยความสัมพันธ์ของคู่นี้ที่หลายคนทราบกันดีว่าในงานของมะนาวศรศิลป์เธอเป็นนักแสดงมากความสามารถที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานค่ะมีผลงานให้ติดตามกันอย่างมากมายแน่นอนหากจะพูดถึงอีกหนึ่งคนที่หลายท่านเคยเชียร์มาก่อนนั่นก็คือหนุ่มกวินผู้รักษาประตูที่อนาคตไกลมากๆหนึ่งในสมาชิกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะสร้างชื่อเสียงให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมากเมื่อเรื่องราวของเขาได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ละค่ะกับความสูญเสียที่ต้องบอกขอเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยคือการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักนั่นเองอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนติดตามนั่นก็คืออดีตแฟนสาวอย่างสาวมะนาวที่ไปให้กำลังใจด้วยละค่ะแม้ความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งคู่เองตัดสินใจเปิดเผยความสัมพันธ์กับหนุ่มกวินว่าลดความสัมพันธ์ลงมาเหลือเพียงแค่ความเป็นพี่น้องและเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นเธอก็เปิดเผยว่าต้องการที่จะโฟกัสในเรื่องของเงินและงานก่อนนั่นเองเพราะว่าอยากจะให้ตัวของเธอเองเนี่ยมีความมั่นคงก่อนจึงตัดสินใจที่จะเรียนต่อและถ้าเรียนจบหลังจากนี้เธอเลยที่จะตั้งใจทำงานเก็บเงินความรักตอนนี้ยังขอไม่โฟกัสกับหนุ่มกวินเองยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้คำปรึกษากันเสมอยังไงก็เป็นกำลังใจให้ล่ะค่ะWe'll be right back.